สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเรือพรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้นะคะเอาต้นไม้มงคลอีกหนึ่งต้นนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องการเงินนะคะการเงินติดขัดรวมถึงนะคะต้องไปหยิบยืมเงินจากผู้อื่นนั่นก็คือนะคะต้นเงินไหลมาค่ะว่าปี2564นี้นะคะต้องเลี้ยงต้นเงินไหลมาอย่างไรพร้อมคาถาเรียกทรัพย์ค่ะก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีเลี้ยงกันค่ะเรามาดูกันนะคะว่าต้นนั้นคืออะไรค่ะต้นนั้นคือต้นเงินไหลมานะคะแต่แค่ดูชื่อก็ใจชื้นแล้วนะคะสำหรับต้นเงินไหลมานะคะทางโบราณกาลเขาเชื่อว่าหากปลูกต้นเงินไหลมาจะมีเงินเข้ากระเป๋าไม่ขาดสายรวมถึงเก้งเงินของเรานะคะทำธุรกิจก็มีโอกาสได้กำไรอย่างงามๆอยู่เสมอค่ะเหมือนมีเงินทองมากองอยู่หน้าบ้านช่วยเพิ่มโชคลาภเข้าบ้านนอกจากนี้นะคะต้นเงินไหลมายังมีความสามารถในการดูดสารพิษอีกด้วยค่ะนอกจากเฮงแล้วสุขภาพดีกันอีกด้วยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าต้นเงินไหลมานะคะลักษณะต้นเป็นอย่างไรค่ะต้นเงินไหลมาเป็นพันไม้เลื้อยที่มีเถายาวลำต้นยาวประมาณ 10-20 เซนค่ะมีลำต้นกลมสีเขียวนะคะผิวลำต้นนะคะเป็นข้อห่างๆและมีรากออกตามข้อของลำต้นนะคะแต่ละข้อจะมีกาบใบหุ้มอยู่นะคะแต่ละข้อจะมีกาบใบหุ้มอยู่นะคะใบเดียวออกตามข้อสลับกันซึ่งใบยาวประมาณ 10-15 เซนค่ะใบเป็นแฉกนะคะประมาณ5แฉกขนาดใบกว้างประมาณ 3-5 เซนค่ะยาวประมาณ 10-15 เซนค่ะใบเป็นแฉกๆลึกเข้าหาโคนใบนะคะส่วนปลายใบนะคะจะเรียวแหลมพื้นใบมีสีเขียวและมีสีเหลืองอยู่ที่บริเวณเส้นใบเล็กน้อยค่ะถ้ามีอายุมากจะออกดอกตรงส่วนยอดลักษณะดอกคล้ายกับดอกของบอล นะคะตำแหน่งนะคะที่เป็นมงคลนะคะสำหรับการปลูกต้นเงินไหลมาเทมานะคะเขาแนะนำนะคะว่าให้ปลูกนะคะในทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะและควรปลูกในวันอังคารค่ะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เอาคุณทางใบนะคะให้ปลูกวันอังคารส่วนคาถาเรียกทรัพย์นะคะสำหรับต้นเงินไหลมานะคะใช้ถึง2คาถาด้วยกันนะคะสะดวกใช้แบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้เลยนะคะคาถาแรกคือมหาโรโพโหตุพระวันตุเมให้ท่อง3จบแล้วจึงรดน้ำค่ะคาถาที่2ก็คือนะโมพุทธยะนะคะให้ท่อง3ถึง9จบแล้วรดน้ำค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ